ถ้าในการของศาสนาพุทธนะครับก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรบังเอิญนะครับภาพไปนี่เนี่ยโอเคโทษทีครับอาจารย์ครับถ้าในส่วนของศาสนาพุทธเนี่ยไม่มีอะไรบังเอิญผมไม่ได้บอกว่าเนี่ยพลังงานของอาทิตย์เนี่ยนะครับมันเริ่มต่ำลงใช่ไหมต่ำกว่า C เป็น B แล้วไม่เขาจะเพิ่มแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวดวงอาทิตย์เองนะครับก็เริ่มมีปริยาต่ำลงเพราะว่า3078ที่บอกว่านะครับมันไปตรงนี้แหละพลังงานหายไปแล้วส่วน3081เนี่ยพลังงานน้อยอยู่งั้นณจุดนี้มันก็ดวงอาทิตย์เราเริ่มฝ่อลงนี่ก่อนที่มันจะฝ่อลงเนี่ยที่ผมโพสต์ว่าบางสิ่งบางอย่างดูดพลังงานกลับไปนะครับพลังงานกลับไปเรามาดูกันนะครับเราจะดูกราฟิกตัวนี้นี่วันไหนนี่มันออกอย่างเดียวนะครับดูกราฟิกตัวนี้ตื่นๆนี่การเผาผลาญใช่ไหมเริ่มไม่มีแล้วเพราะว่ามันต่ำกว่า4ปั๊บงั้นจะมีแสงสีม่วงม่วงเข้มสีเขียวไม่มีแล้วเพราะมันเป็นขาลงและดาวเทรนด์แล้วนะครับมีจุดดับตึ๊บตึ๊บหายไปความสว่างไม่มีตึ๊บตึ๊บทำจับฝนตัวทีครับพลังงานสองแรงตึ๊บตึ๊บตรงนี้ครับเก้าอี้เป็นเก้าอี้ใหม่นะครับได้เงินมาเป็นเก้าอี้ใหม่นะครับนั่นตรงนี้นะครับท่านดูตรงนี้ดีนะตรงนี้เลยนะจะมีซีนอีออกมาลูกที่หนึ่งนะครับตรงนี้ที่ปลายนิ้วผมครับตรงนี้ครับท่านดูดีนะครับรูปตรงนี้นะครับมันออกปุ๊บเข้าไปออกมาทิ้งในขณะที่ดวงดาวยังเคลื่อนที่อยู่ CME ลูกแรกออกมาต่อเนื่องแต่ไอ้ลูกนี้มันหดตัวกลับไปนะดูนะฮะเนี่ยเห็นไหมครับยึกยักดูดีนะครับผมเอาปากกาชี้ใหม่ให้แบบเห็นแบบจัดๆแหลมๆตรงนี้ครับอันนี้เลยครับดูนะครับเนี่ยผมเปิดดันให้ท่านดูสังเกตดูนะครับออกมานะครับเห็นไหมฮะชะงักถอยหลังลูกอื่นเกิดต่อมาอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวเล่นใหม่หนึ่งครั้งเปลี่ยนตัว5 4 3 2 1ดูจุดนี้นะครับลูกแรกออกมาแล้วลูกนี้เห็นไหมครับตึ๊บตึ๊บถอยหลังอะไรอ่ะคือถามว่าถ้าเกิดทุกเฟรมทั้งดวงดาวทั้งลมสุริยะที่ออกมาก่อนเนี่ยมันถอยหลังด้วยโอเคอาจจะเป็นเออร์เลอร์ที่เป็นชีนเออร์เลอร์แต่ปรากฏว่ามันถอยหลังอยู่ลูกเดียวครับเหมือนถูกดูดกลับแล้วออกมาใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับอีกหนึ่งครั้งขออนุญาตลูกนี้นะครับแน่เป็นตัว M class M.3 นะมาก่อนนะครับแล้วก็มานี้ปั๊บมาออกมาไกลๆนะครับมาอยู่ออกมาปั๊บนี่ฮะออกมาต่อเนื่องนะท่านตรงนี้นะไอ้ลูกนี้ครับยังออกมาต่อเนื่องขณะที่ลูกใหม่ออกมาปั๊บหดกลับเข้าไปเนี่ยเริ่มมาแล้วนะครับเนี่ยตรงปลายนี่เริ่มมาแล้วที่ตรงปลายเริ่มมาแล้วเห็นไหมครับตุกกลับนะดูทีนะครับตอนนี้เวลา1730นะท่านดูตรงนี้นะตรงปลายปากกาตรงนี้ระหว่างนี้นะเห็นไหมเนี่ยน่าจะเห็นนะครับเนี่ยดูนะครับเห็นไหมครับมันแค่ตุกกลับนะครับดูผมดูมาหลายสิบรอบแล้วเฮ้ยมันจะตกกลับได้อย่างไร AI ทำนะครับวินเชนไลฟ์ฟอร์มทำอะไรแล้วแต่ปั๊บเนี่ยแต่ดูแล้วไม่ได้เป็นกราฟิกไม่ได้เป็นการตัดต่อภาพของ NASA คือเห็นไหมฮะชัดเจนนะครับมันกลับไปขณะที่มวลลูกแรกยังออกมาอยู่เหมือนเดิมถ้ามวลลูกแรกผลกลับพร้อมกันโอเคนี่มันอันนี้ออกมาปั๊บอันนี้ตึ๊กกลับไปเป็นสิ่งที่แปลกคือเราต้องเนี่ยต้องตามพวกนี้ต้องตามต้องจับต้องดูที่ความเปลี่ยนแปลงแปลกๆขึ้นมาเนี่ยนั่นเกิดจากอะไรมือที่3มือที่4แล้วมันสอดคล้องกับตรงนี้มั้ยนะผมพยายามจับดูทุกๆดาวเทียมทั้งโซโหทั้งลาคอสนะครับทั้ง SDO พยายามหาภาพมาเปรียบเทียบมันคืออะไรก็อย่างที่บอกว่าคือยังหาสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้
ฟันธงไม่ได้ถึงแม้ว่ามันแปลกประหลาดหรือว่ามันแอบนอร์มอลนะครับมันไม่เหมือนเดิมนะครับคุณวรนิชาครับสวัสดีครับไม่เหมือนเดิม เรื่องของลมสุริยะนะครับเรื่องที่บอกครับก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการหดตัวมีสูงพลังงานด้านหลังมีสูงยังเหมือนเดิมนะพลังงานมาด้านหลังเห็นไหมเนี่ยยังมีอยู่แล้วมันตรงนี้ครับเรื่องของที่ว่าเส้นสีขาวเห็นไหมครับหายไปช่วงหนึ่งแต่ถ้าเฟรมที่เวลา4นาทีเห็นไหมเส้นสีขาวหายไปเรามารันใหม่นี่เรารันของเก่าอยู่นะครับเดี๋ยวปล่อยมันรันไปเพราะว่าเวลามันต้องผ่านไปปั๊บผมไม่ได้เรคคอร์ดไว้ในเครื่องเรคคอร์ดในเครื่องไม่ได้เรคคอร์ดมาโชว์ดังนั้นบางช่วงที่หายไปแล้วก็กลับมาสะเทียนแต่ดูรูปร่างมันครับรูปร่างมันอะไรก็ไม่รู้ผมเปิดรันของตอนนี้รันเดียวทานแล้วนะยืนอยู่ของเก่าให้ดูอยู่ณจุดนี้ท่านดูภาพดิครับเนี่ยนี่ภาพอะไรอ่ะโคตรลงใต้นี่คือเนี่ยเดี๋ยวดูภาพมันชัดๆนะดูเป็นรอยยิ้มมาก่อนจากรอยยิ้มขึ้นไปเป็นปากแล้วขึ้นไปเป็นคนนั่งบนมือคนลงเหนือเหมือนการ์ตูนนะครับเหมือนเด็กใส่หมวกมีหัวกลมๆจุกนะครับเนี่ยอะไรแคชเปอร์ขนาดเมื่อไหร่ลงมาปั๊บขึ้นบนมาอ้าวกลับแล้วไม่ต่อเนื่องอันนี้มาปั๊บขึ้นบนลงปั๊บยึดยือไปนี่ต่อนี่ชัดเจนนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงสูงแล้วก็ความไม่เสถียรค่อนข้างจะมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆงั้นภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับส่วนทุนนะครับออสเตรเลียไม่มีการเพิ่มนะครับก็มี2ครั้งเท่าเดิมแต่บอกว่าปริมาณน้ำในการเคลื่อนที่งั้นตัวอันดามันก็น่ากลัวเพราะมันเกิดแนวเดียวกันงั้นแนวนี้นะครับแต่ชวาเทนชุนด้าเฟรดต้องระวังให้ดีๆนะครับเพราะตัวแล้วเนี่ยก็คือเป็นน้ำลงมา2ช่วงลงผิดปกติลงทั้งทะเลที่บอกว่าน้ำทะเลหายไปไหนนี่คือช่วงที่1เห็นไหมครับมันหายน้อยแต่ที่ภาพทะเลทั้งทะเลพื้นที่หน้าตัดลองนึกภาพว่านะครับเอาสระว่ายน้ำโอลิมปิกเนี่ยนะ 5,000 ล้านสระมาวางต่อเนื่องกัน 5,000 ล้านสระนะ 5,000 ล้านสระมาวางต่อเนื่องกันแล้วน้ำทั้งสระลดไป 30 เซนกว่าคุณยาคุณสูงปริมาตรเยอะนะครับงั้นปรากฏการณ์น้ำทะเลลดต่ำลงแม่น้ำยุโรปแห้งลงแม่น้ำที่มันจะแห้งลงเอ๊ะหายไปไหนหายไปไหนเขาหายเร็วด้วยผมก็บอกเลยว่าเพราะเปลือกโลกเนี่ยมันขยายตัวขึ้นความร้อนมันดันมาใช่ไหมเปลือกโลกก็พองตัวต่อขยายขึ้นมันเกิดช่องว่างเป็นแก๊ปตรงนี้ไอ้ช่องว่างนี่นะครับน้ำลงไปได้เหมือนที่อันดามันเรานะครับที่ว่าเกิดช่องว่างปั๊บนะครับแล้วน้ำทะเลนะครับถึงหายไปเนี่ยทั้งอันดามันนะหนึ่งช่วงปุ๊บหายละปิดสัญญาณเพราะมันต้องมีช่องว่างให้น้ำลงไปและช่องว่างที่ว่าไม่ใช่เปิดเป็นรูแบบรูระบายน้ำต้องเปิดเป็นแนวยาวใช่ไหมครับแผ่นเปลือกโลกทั้งแผ่นที่มันยาวๆอยู่เนี่ยใช่ไหมครับมีการยุบตัวให้น้ำลงไปหรือเปล่าหรือแผ่นเปลือกโลกตัวขยายตัวขึ้นให้น้ำไปหรือเปล่าเพราะแผ่นเปลือกโลกตัวที่ปั๊บมันมีช่องว่างน้ำเนี่ยเติมเต็มช่องว่างตรงนี้ได้แล้วเดี๋ยวความร้อนจากแมกมาก็จะมาดันน้ำตุ้มออกมาอีกทีนึงเหตุการณ์พวกนี้มันเกิดมาก่อนแล้วในสมัยก่อนจากการคนทางนิวิทยางั้นก่อนที่มีการสลับขั้วสนามแม่เหล็กโลกพร้อมกับวัฏจักรนะครับไม่ใช่วัฏจักรการเข้ามาของนิบิรู 3,600 ปีไม่ใช่วัฏจักรการเข้ามาของอนุรักษ์ 42,000 ปีอันนั้นมันเกิดมหาพิบัติภัยมันเกิดปัญหาน้ำท่วมโลกได้เกิดสมัยโนอาห์ได้เกิดสมัยโมเสสได้นั่นคือพิบัติภัยอย่างนั้นแต่ตรงนั้นขั้วโลกไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งนะครับขั้วโลกอยู่ตำแหน่งเดิม 40,000 กว่าปีที่ผ่านมานะครับ30กว่าปีที่ผ่านมาขั้วโลกยังอยู่ในองศาเดิมก็คืออยู่ประมาณนี้ภูมิศาสตร์ยังไม่ได้เปลี่ยนแต่วัฏจักร 780,000 ปีนี้มันจะเปลี่ยนภูมิศาสตร์ใหม่
นะครับอย่างที่บอกว่าเนี่ยประเทศไทยเปลี่ยนภูมิศาสตร์ไปปั๊บอยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือเอ้าหรือใกล้ขั้วโลกใต้นี่คือประเด็นที่เราต้องศึกษาต้องเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็เรื่องของเป้ผมกำลังเรื่องของต่อรองราคาอยู่นะครับเพราะว่าจัดมาเฉพาะตัวเป้โดดๆนะครับโอ้โหก็3,000กว่าบาทเป้ของอะไรกันน้ำได้นะครับ3,000กว่าบาทผมขอต่อราคาไปยังไม่ต่อคือณจุดนี้นะครับที่ว่าเป้ที่แบบว่าน้ำท่วมปั๊บลอยน้ำตรงนั้นก้าวข้ามเลยนะครับในช่วงของเหตุการณ์2012ที่คนกลัวกันมากเตือนมากปั๊บเนี่ยที่เกิดประการถึงน้ำทะเลเรื่องของการแบ่งดินแยกแต่ณจุดนั้นยังไม่ใช่โพชิปนะแต่ก่อนนี้จะใช้โอเชียนแท็กนะครับสามารถกันน้ำเต็มที่แล้วมีผงคลุมได้แต่ว่าณจุดนี้ถ้าเกิดต้องโพชิปปั๊บไม่มีเป้ใดชูชีพจะช่วยได้คุณต้องหนีอย่างเดียวให้ไกลทะเลที่สุดที่จะไกลได้ใช่สูงสุดคุณเป็นอยู่ในทะเลเป็นลอยคอไม่ได้แต่เที่ยวชูชีพอย่างดีของ Navy Seal ของอะไรก็แล้วแต่ปั๊บคุณตายน้ำทะเลพัดไปชนตึกชนเสาชนอะไรนั่นชนคุณอันตรายไม่ไหวครับมันเวียนหัวเมาหัวตายแน่นอนนะครับงั้นต้องหนีน้ำทะเลดีที่สุดเรื่องการเป้คือฝนตกของต้องไม่เสียนะครับโดยเฉพาะเครื่องจุดไฟต้องไม่เสียด้วยงั้นคร่าวๆนะผมจัดอยู่ว่าผมก็ไม่หนีประมาณ10,000บาทนะครับเพราะว่าเฉพาะตัวเป้ก็เราไป 2,900 3,000 แล้วอ่ะนะครับเป้ใหญ่ก็ 6,000 กว่าบาท6,000 4,000 3,000 นะงั้นของที่ใช้มีคุณภาพต้องไม่พังง่ายเสียง่ายถึงมาปั๊บเฮ้ยคุณเดือดร้อนมาปั๊บตายแล้วอาจารย์ปีชีพทำแบบนี้เหรอบาปกรรมมันตามมางั้นไม่ต้องกังวลนะครับคุณไม่มีก็ไม่มีถุงดำก็ใช้ได้ถุงขยะเนี่ยนะครับเหมือนเสื้อหนาวใช่ไหมครับไม่มีเสื้อหนาวขนเป็ดไม่มีเสื้อหนาวขนมิ้งไม่มีหนาวขนเฟอร์ต่างๆนานาปั๊บเนี่ยเอาถุงดำขยะเนี่ยนะครับมาตัดสวมซ้อนทั้ง5ชั้น10ชั้นเกิดแอร์พ็อกเก็ตในตัวแล้วนะครับคอก็หาแล้วก็เทปมาแปะหน่อยนึงแม่อากาศเข้าหาถุงดำมาสวมแล้วแต่มันอัดแน่นได้หมดนะครับงั้นเราอย่าไปมองว่ามีเงินไม่มีเงินมองศักยภาพเราพร้อมแค่ไหนทำอะไรไม่ให้เดือดร้อนตัวเองและครอบครัวนะครับทุกคนเกิดแก่เจ็บตายมีหมดงั้นการเตรียมความพร้อมคุณนี่มีตังค์ซื้อเป้ซื้อฉุกเฉินคุณก็ซื้อถุงดำก็ได้อะไรก็ได้เอาอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ให้เป็นตัวโลกให้เป็นตัวรอดให้มีตัวเลือกนะครับตัวเลือกเรื่องของฝนฟ้าอากาศณตอนนี้นะครับถ้าดูตามนี้นะครับจากการคาดการณ์มาฝนต้องตกประมาณ 8.7 มิลลิเมตรไม่ตกนะวันนี้ในตะบายมันก็ยังไม่ตกแล้วก็ฝนเนี่ยนะครับคนก็ชอบมองว่าอุ้ยมันมาจากเนี่ยหย่อมความกดอากาศต่ำตรงนี้ไปบู้หลานอยู่เนี่ยแอลตรงนี้แต่จริงๆแล้วนะครับกระแสลมที่พัดมาให้เกิดฝนตกเนี่ยมาทางทิศตะวันตกนี่ครับอันนี้มันกินพื้นที่ใหญ่ไม่เถียงนะฮะพื้นที่มาอีสานเนี่ยมาขึ้นมาเชียงรายเนี่ยความกดหย่อมความกดอากาศต่ำตรงนี้มันขยายตัวใหญ่มาก ผมลองเปิดให้เครื่องรันดูแปลกมากนี่เกิดอยู่ๆก็ไม่มีฟ้าไม่มีฝนแล้วครับมีแต่ภาพสีเทาธรรมดาเนี่ยอิทธิพลอันนี้ครับมันดันตรงนี้นะครับดูดีนะครับอิทธิพลนะครับยอมความกดอากาศต่ำเนี่ยนะครับจากอินเดียนะครับมันดันมางั้นพายุที่มาตรงนี้นะครับมาจากตะวันตกกับตะวันออกนะครับไอ้ส่วนมาจากลาวส่วนหนึ่งมันดึงนิดนึงช่วงต้นนะครับมาดูเนี่ยช้าๆวันนี้อ้าวนี่คือยอมความกดอากาศต่ำใช่ไหมครับที่อ่าวตังเกียที่คนมาที่ไหนมาที่เวียดนามมาลาวมาไทยโอ้โหมันลมพายุมาจากลาวหนักแน่นอนอินเดียตรงนี้ไม่ได้พูดถึงไอ้นี่มันใหญ่กว่านะครับเห็นไหมพื้นที่ใหญ่กว่าไอ้นี่เล็กกว่าทั้งสองตัวนี้พายุเกิดจากการที่ของสนามแม่เหล็กความต่างศักย์ในพลังงานมากกว่าครับนี่ก็ต้องมากกว่ามันต้องดูดมาแน่นอนงั้นช่วงที่1 นะครับพอมาปั๊บเนี่ยเห็นไหมขยายตัวมาเป็นแหลมตรงนี้เนี่ยเข้าที่อุดรธานี
นครพนมแล้วนครหนองคายแล้วนะสกลนครแล้วตรงนี้ในขณะที่อันนี้ครับก็แผ่มาเหมือนกันเห็นไหมครับนี่พระรามนั้นแล้วก็ดีแล้วนะครับสตงแล้วมาพอไปช่วงปั๊บเห็นไหมครับว่ามันแผ่มาจะชนเชียงรายผมแล้วนะนะทั้งนี้นะครับก็มีการแผ่เหมือนกันมันถูกดูดนี่คือแรงดูดเข้าหากันเห็นไหมครับงั้นไหนแรงกว่ากันอันนี้แรงกว่าฝั่งนี้แรงกว่าแล้วพอเคลื่อนที่มาปั๊บอีกจุดหนึ่งต่อเนื่องอันนี้ครับเชื่อมต่อเห็นไหมครับแหมผมอยู่นอกจอมีเชื่อมต่อความกดอากาศต่ำนี่เชื่อมต่อนี่นะครับนี่ไปไหนลงมานี่ครับมากรุงเทพมหานครเนี่ยนู่นครับนี่ไปไหนไปต่ออีกจึงดีปั๊บหยุดหยุดปั๊บขึ้นมานี่ครับเหนือนี่คือเกาะไหหลำเนาะไหหลำขึ้นมาเนี่ยวนตรงนี้มาเนี่ยลงตรงนี้ขึ้นด้านบนเชื่อมต่อเลยนะครับงั้นความรุนแรงก็มีนะครับเนี่ยสุดท้ายปั๊บไอ้ยังคุณอากาศต่ำลูกนี้ครับมันกลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของลูกใหญ่ที่อินเดียเห็นไหมครับลูกใหญ่ที่อินเดียเนี่ยเต้นนี้ครับเนี่ยมาปั๊บนี่มาถึงหัวหินนะครับอ่าวไทยไปจังหวัดตราดใช่ไหมครับนี่ครับไปพนมเปญครับขึ้นมาด้านบนเหนือลาวจะปราศาสตร์ลงไปทางเมืองเวดานะเมืองเวไทง่อนออกทะเลจีนใต้วกเหมือนเดิมครับขึ้นมาหลายลำอันนี้มาไกลครับไปที่ที่ปอกปนาด้วยนี่ครับขึ้นบนหาขชินหาฮิมาลัยเลยงั้นเวลาดูนะครับต้องดูองค์รวมหลายๆอย่างอย่าไปฝังใจที่มูลหลานคือใช่ครับพายุส่วนมากเนี่ยจะมาจากด้านนี้แน่นอนผมรีเฟรชใหม่ดีกว่านะครับพายุส่วนมากของเรานะครับอ้าวเคยมาแล้วมันจะมาจากเนี่ยจะมาจากแปซิฟิกเป็นหลักแน่นอนนะครับทยอยมาครับมาเข้าฟิลิปปินส์ก่อนแล้วก็มาเข้าที่อ่าวไทยเวียดนามมาที่เวียดนามนะครับที่อ่าวไทยมาที่ลาวเนี่ยนั่นพายุมาแน่นอนงั้นถามว่าพายุจะมากี่ลูก10ลูกเหรอโอ้แน่นอนครับมันเห็นอยู่แล้วอ่ะนะครับอาจารย์พัฒนาการวัดคาดการณ์มามีโมเดลถึง180วันและ6เดือนล่วงหน้าก็มีด้วยในการเปรียบเทียบแต่ณตอนนี้นะครับอิทธิพลจริงๆเนี่ยมาจากพม่ามาจากตะวันตกไม่ใช่มาจากตะวันออกนะครับท่านดูนะท่านดูผมอ่ะนั่งลงท่านดูลูกนี้กับลูกนู้นนะครับดูการเคลื่อนตัวหากันท่านดูเห็นอากาศเห็นฟ้าเนี่ยดูมาจากเวียดนามพม่ามาเข้าไทยแล้วก็เด้งกลับไปเห็นไหมฮะงั้นเวลามาปั๊บเนี่ยมันมานิดเดียวนะไม่ได้มาเยอะงั้นความหนักที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมาจากพม่าถ้ามากกว่าเพราะนู่นครับไปถึงฮิมาลัยเห็นไหมครับลงมานี่นะส่วนฟิลิปปินส์ตรงนี้ขึ้นเหนือไปหาเกาะฟอร์โมซาไต้หวันไปหาญี่ปุ่นแถวนี้สังเกตไหมครับเนี่ยรอยขึ้นเหนือไปหมดเลยตรงนี้ตัวดุนใหญ่ตรงนี้อิทธิพลพายุมาเยอะท่านเห็นฝูงเมฆนะครับเห็นไหมฮะลอยอย่างนี้มาปั๊บเนี่ยถ้ามาท่านที่ท่านอันดามันขึ้นนั่นตลอดเวลามาอันนี้ครับเป็นความผันผวนที่ว่ามันมาจากซีกโลกใต้ปกติลมพายุจะไม่ข้ามซีกโลกนะจะไม่ข้ามเส้นศูนย์สูตรนะครับมันมีเส้นศูนย์สูตรแล้วก็อะไรเส้นฮอตทุกอย่างเนี่ยอยู่ตรงกลางที่มันไม่มีลมเลยเนี่ยผมลืมแล้วนะครับเส้นคือที่เรียกเส้นฮอตคือต้องทิ้งมาทุกม้ามามันหนักมันต้องทิ้งม้ากินม้าด้วยทิ้งม้าด้วยเนี่ยแถวนี้ตัวสกอร์ที่ปกติแล้วเส้นศูนย์สูตรนะครับมันจะไม่ข้ามแต่ที่ผ่านมานะครับ8เดือนที่ผ่านมาข้ามตลอดถ้าลมนะครับจากซีกโลกใต้ถ้าวิ่งไปปั๊บอ่ะไปชนมาดากัสการ์ใช่ไหมครับขึ้นด้านเหนือมหาเยเมนนะครับตรงนี้นะครับมาที่อาเปอร์เซียนะวกไปที่อัฟกานิสถานปากีสถานเนี่ยโอเคแต่ตรงนี้ครับเนี่ยจากจุดนี้มันขึ้นมาเลย
ตรงนี้ครับที่ผมว่ามันแปลกงั้นถ้าถามว่ามันแปลกกับที่ผ่านมาเป็นร้อยๆเป็นพันๆปีใช่มันแปลกแต่ถามว่าถ้าบอกว่าตอนนี้นะในกระบวนการโพชิปขั้นที่3ขั้นที่4นะอ้อไม่แปลกแล้วเพราะในกระบวนการตัดขั้วปั๊บมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับมีการถ่ายเทที่ข้ามแนวมันได้ไม่เหมือนแต่ก่อนนี้นะครับงั้นชัดเจนนะครับมีข้อสงสัยไหมครับคุณเกียรติสวัสดีครับคุณวรสวัสดีครับคุณสายปินครับฟังแค่ชัดเจนนะครับคุณวรัญญาหิติครับเหมือนครับเหมือนกันคือมันต้องมีการแตกแยกของแผ่นเปลือกโลกเพราะน้ำหายไปนะครับคุณอัญชมณีคุณหนิงสวัสดีครับคุณปูนิ่มเชียงรายนะครับพัฒนาดังนั้นชัดเจนนะครับเรื่องของพายุที่จะมาไงเข้ามาแน่นอนนะครับความกดอากาศต่ำเนี่ยเห็นไกลๆหนึ่งลูกแล้วเนี่ยเห็นไหมก็จะมาแล้วเนี่ยนี่ก็มาอีกหนึ่งลูกแล้วแล้วการก่อตัวเราดูลมครับหรือเกิดลมมีการวนๆเนี่ยนะครับดูลมข้างล่างMagnitude 4.0 detected by EMSC at 4,725 kilometers from your position. 4,000 kilometers. Yeah. มีเรือหมุนไหมยังไม่หมุนนะครับแต่เกิดร่องความกดอากาศเข้ามาเส้นทางมาฟิลิปปินส์ก็ต้องมีพายุต้องมีฝนมีน้ำแล้วเรื่องของกันยาตุลาน้ำท่วมนะก็ผมก็บอกมาตลอดนะนี่มันว่าน้ำท่วมเฉพาะจุดแต่คราวนี้นะครับกันยาตุลาเนี่ยมันจะไม่ท่วมเฉพาะจุดแล้วนะครับด้วยความเคารพนะครับอย่าหาผมพูดการเมืองเยอะคือจะบอกว่ายิ่งผู้ว่าคนนี้นะกทม.นี่หนักใจครับใหญ่นะครับคุยว่าวางแผนมา2ปีดูงานเต็มที่ปั๊บแต่มันหนักกว่าเดิมหลายพื้นที่นะครับผู้ว่าเก่าทีมงานเก่าสั่งงานปั๊บแป๊บเดียวน้ำหายน้ำหมายถึงน้ำค้างนานนั้นกระบวนการนี้ต้องถือว่าเป็นผลกรรมร่วมกันนะครับของปัจเจกบุคคลทุกคนรวมกันกรุงเทพมหานครเรื่องของการเมืองเรื่องของกิจของสื่อตะวันตกของสื่อตะวันออกนะครับสู้กันไม่ได้นั้นจริงใจจริงจังแพ้เงินแพ้การสร้างภาพประกันได้สงครามรัสเซียยูเครนก็ดีอะไรก็ดีนั่นหมดนะครับเหมือนที่บอกครับเหมือนเชียงใหม่ที่ว่าคุยเชียงใหม่ที่ของสงครามยูเครนนี่เชียงใหม่ต้องเตรียมตัวไว้นะครับเชียงใหม่นะครับถ้า รัฐบาลที่อิงสถาบันยังอยู่เนี่ยเราคงเหยียบเรือสองแคมแบบที่ท่านชัยนะครับสองแคมมันล้านพาวเวอร์ไว้แต่เอียงบ้างแต่ก็ยังนี่อยู่ไม่ไปแค่ครั้งหนึ่งนะครับ ถ้าเราเหยียบเรือสองแคมได้นะครับสงครามย่อยๆการเก่าและย่อยๆสงครามจรชนแบบจะนั้นเจสันบอลอย่างเงี้ยระหว่างจีนกับอเมริกันระหว่างรัสเซียกับอเมริกันเกิดแน่นอนเพราะอย่าลืมว่าขนาดที่ภาคใต้มอสซาดจะเข้าไปแทรกแซงนะครับทั้งมอสซาดและ CIA ไปตั้งยูเซฟที่หัดใหญ่นะครับมอสซาด CIA MI6 เข้ามาหมดถูกไหมครับแล้วภาคเหนือนะครับเชียงใหม่ศูนย์จลกรรมที่ทำใหม่ประธานกองทุนอเมริกันใกล้เซนทันพลาซ่าใช่ไหมครับที่ซูเปอร์ฮีโร่เชียงใหม่ไม่แน่นอนครับนั่นคือสงครามจุลกรรมสงครามการข่าวมีการฆาตกรรมการฆ่ากันเพราะว่านักธุรกิจหลายคนก็เป็นสายลับทั้งนั้นเลยนะครับจะเป็นจีนก็ดีรัสเซียอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสแต่ทั้งนั้นนะครับสายลับเยอะหมดเลยแต่ถ้าเกิดมีการรัฐบาลที่ไม่อยู่สถาบันตกเขียวจากเงินดอลลาร์ไปเข้านู้นครับสงครามเต็มรูปแบบการโจมตีด้วยแท็กติกนุกเชียงใหม่ต้องเกิดแน่นอนเพราะศูนย์จับความเคลื่อนไหวอยู่ที่เชียงใหม่นะครับก็ต้องยิงตรงนี้ก่อนเราเป็นร้านทาวเวอร์ดีที่สุดนะครับเลือกข้างจีนได้ก็จะดีด้วยซ้ำไปถ้าถามผมนะคือถามว่าดีกว่าอเมริกาอาจจะไม่ดีทั้งหมดไม่มีทั้งหมดเลยนะครับแต่อย่าลืมว่าเรารอดจากเวียดนามได้เพราะจีนมีปัญหามาจีนช่วยจะซื้อผลไม้จีนช่วยซื้อนักท่องเที่ยวจีนส่งมาเดือดร้อนบอกจีนจีนช่วยหมดเดือดร้อนบอกอเมริกาแลกเปลี่ยนนักโทษไหม
แลกเปลี่ยนการเมืองไหมแลกเปลี่ยนสิทธิบัตรไหมนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับขออนุญาตหน่อยมันสัมพันธ์กันคือพิบัติภัยมันถึงภัยธรรมชาติมันถึงชีวิตของคนด้วยจิตวิญญาณด้วยนะครับงั้นอย่างช่วงนี้ถามว่าทำไมมันเกิดมีการฆ่าตายบ่อยๆอารมณ์รุนแรงผันผวนยิงนั่นยิงนี่ไปทั่วโลกก็ดูนะครับเนี่ยระเบิดทีช่วงนี้มันรบกวนขึ้นสมองหมดครับในสมองมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ใช่ไหมครับความถี่แสงไฟฟ้ามาเหมือนคอเวฟนะมันทำให้น้ำมันในสมองเดือดได้ไอ้คำว่าเดือดนี่ไม่ใช่ร้องสาครับแค่อุณหภูมิในน้ำในสมองเนี่ยมันเพิ่มเติมไปแค่หนึ่งองศาฟาเรนไฮต์ก็มีปัญหาแล้วนะครับเอาฟาเรนไฮต์ไม่เซนเซียสนะแค่อุณหภูมิน้ำในสมองนะครับมันเปลี่ยนไป1องศาฟาเรนไฮต์ก็มีผลแล้วสภาพจิตผันผวนหมดมีปัญหาแน่นอนงั้นบางทีที่บอกว่าเอ๊ะตื่นมามีการปวดหัวขึ้นไส้หลายคนแย้งว่าคุณเป็นโรคกระเพาะหรือเปล่าคุณนอนน้อยหรือเปล่าโทษนะครับอันนี้จะ62แล้วงั้นอากาศที่คุณอยากกันนะเดดิเคชั่นมาตรวจสัมผัสมาตรวจวัดเครื่องมือวัดอาจจะไม่เพอร์เฟคแต่ก็ได้ผลอาการกดไหลย้อนอาการขึ้นไส้อาเจียนจากการนอนไม่หลับการก็แล้วแต่มันคนละอย่างกันนะครับคอแห้งผากเนี่ยคอแห้งแบบแห้งแสบมันอินไซด์เอาท์อะความร้อนเนี่ยเรดิเอชันมาเนี่ยมันทะลุปูนได้หมดนะครับเนี่ยแต่ว่าของผมเนี่ยโดนน้อยหน่อยผมทำให้หนาเพราะฉะนั้นเมื่อมันเข้าปั๊บเนี่ยมันเผาผลาญในร่างกายเรามันร้อนร่างกายเสียน้ำคอแห้งตัวแห้งปัญหานี่ก็เรื่องหนึ่งนะครับที่บอกว่าแล้วทำไมกลางคืนมีปัญหาเยอะก็นี่ไงผมวันนี้ว่ากลางคืนปัญหาไม่เยอะได้ยังไงอ่ะดูตรงนี้เด็ดเนี่ยด้านหลังนี่หนาวด้านหน้านะงั้นพลังงานมันล้อมโลกหมดแล้วอ่ะถูกไหมครับล้อมโลกแล้วตั้งแถมมาดูตรงนี้ครับเนี่ยด้านหน้านะครับเห็นไหมฮะนี่สีน้ำเงินนะเส้นประนะครับสีฟ้าตัวเส้นประแต่ดูด้านหลังสีฟ้าอยู่ในเส้นประนี่ตรงนี้ครับเห็นไหมฮะสีฟ้าเส้นนี้อยู่ใกล้กว่าอีกกลางคืนหนักกว่ากลางวันเพราะกรอกที่แน่นหนาอยู่ด้านหน้ากันยานุอาทิตย์ส่วนด้านหลังนี้ใช่ไหมครับกรอกจะอ่อนกรอกน้อยก็ว่าได้เมื่อกรอกอ่อนปั๊บไอ้ตรงนี้เข้ามาเห็นไหมฮะก็เข้ามาได้งั้นกลางคืนเราจะมีปัญหาของรังสีมากกว่ากลางวันนะครับกลางวันยังหลบได้มั่งนะครับหนึ่งกลางวันคือเพราะกรอบมันแรงเนี่ยสึกร้อนผ่าเวียนหัวตัวแห้งนะครับแต่กลางคืนกรอบมันอยู่ตรงนู้นแต่นี่มาด้านหลังเนี่ยชัดเจนนะฮะเนี่ยบนรูปสามเหลี่ยมเข้ามาด้านในจุดดาวเทียมเส้นสีฟ้าอ่อนนี้ยังอยู่ไกลเยื่อที่อยู่ใกล้นี้อยู่ไกลเป็นดำคือตรงนี้ทุกศรย้อนแยงข้างบนก็ชัดเจนใช่ไหมครับงั้นพวกนี้ไม่ใช่คิดมากนะแล้วก็ศึกษามาพอสมควรงั้นดื่มน้ำแต่ก่อนแล้วดื่มน้ำหนึ่งแก้วก่อนนอนนะหรือถ้าตื่นขึ้นมาดื่มได้ดื่มครับเพราะว่าร่างกายเราเสียน้ำที่ทำเราตอนเรานอนเราไม่รู้ตัวงั้นคุณตาสอนมาแต่ก่อนนะคุณตาจะต้มน้ำไว้ไปขดแม่คงไว้ตื่นนอนปั๊บสองขวดลิตรครึ่งล้างตัวล้างลำไส้ด้วยชดเชยน้ำหายไปด้วยงั้นตื่นเช้ามาคุณตาผมเป็นเพื่อนจบปอลบสมัยสงครามจีนร้อยโททองอยู่รัชเถียรเนี่ยกินน้ำสองลิตรก็ลิตรครึ่งน้ำสองขวดลิตรครึ่งขวดแม่โขมาลิตรครึ่งงั้นร่างแข็งแรงงั้นการดูแลสุขภาพลดประจุไฟฟ้าลบค่ารังสีลบเนี่ยน้ำสำคัญที่สุดคุณไม่สบายคุณเจ็บป่วยตัวร้อนอะไรก็แล้วแต่มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ปั๊บไม่มียาพยายามดื่มน้ำอย่างเดียวดื่มน้ำอย่างเดียวนะครับน้ำช่วยได้นะครับงั้นคนเราขาดน้ำก็อันตรายเดี๋ยวคุณบอกบาดาลก็แสนห้าระบบประปาก็500,000กว่าบาทเกือบ600,000ต้องเตรียมน้ำไว้ทำไมต้องใช้น้ำบาดาลเพราะว่า
น้ำผิวดินเนี่ยมันจะปนเปื้อนฝุ่นอวกาศฝุ่นในอากาศฝุ่นนิวเคลียร์หรือฝุ่นจากโรงงานระเบิดพวกไฟระเบิดต้องมาทรีตเมนต์มากมายถูกไหมครับถ้ามีสารเคมีปนเจือปนปั๊บนี่โอ้โหยากเลยเครื่องกรองน้ำไอวอเตอร์ที่เราติดตั้งกันไว้จริงนะครับมันกรองสารเคมีได้มันกรองยาพิษได้บางส่วนนะครับทนได้ไม่เยอะถ้าเกิดเจอสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรมมาบตาพุทธปีมาตกเนี่ยหรือโรงไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้าที่ไหนอ่ะที่วัดเลียดระเบิดขึ้นมาแป๊บใช่ไหมหรือศูนย์ประมวลประสิทธิภาพระเบิดมาปั๊บเนี่ยฝุ่นต่างๆเหล่านี้รังสีมันกรองไม่ได้กรองได้ไม่หมดงั้นน้ำบาดาลมันอยู่ลึกเข้าไป100เมตร200เมตรมันมีน้ำในตัวมันกรองในตัวแล้วกว่าที่น้ำผิวดินจะซึมไปมันถูกดินซับผลสบายมากแต่น้ำใต้ดินแม่น้ำใต้ดินมันสะอาดกว่างั้นน้ำบาดาลจึงมีส่วนสำคัญที่สุดในช่วงพิบัติภัยไม่ใช่น้ำบ่อนะครับน้ำบ่อคือน้ำบ่อที่คุณขุดบ่อไว้ใช้ใครตะโบยตักเนี่ยยังปนเปื้อนได้แต่น้ำใต้ดินดีที่สุดนะครับหรือถ้าคุณแน่ใจน้ำบ่อคุณน้ำบ่อคุณมันสูงเยอะอย่าลืมว่าน้ำบ่อมันลึกแล้วแต่เนี่ยถ้าเคมีลงไปเพื่อทั้งบ่อยากยกเว้นจะเจาะนะครับเจาะดินที่ใต้น้ำบ่อลงไปอีกทีนึงอย่างน้อย10เมตรถึง20เมตรเพื่อให้มีน้ำซับข้างล่างที่มันมีการกรองแล้วแต่ถึงว่าครับก็บาดาลดีกว่าดีที่สุดนะครับสนามแม่เหล็กโลกก็อย่างที่บอกครับดังนั้นหลัง21ตุลาคมประสบที่เป็นธันวาคมไปแล้วปั๊บจะเกิดไม่รู้นะครับนี่พยายามเร่งเดี๋ยวต้องหามาดูซื้อรถดำเล็กๆคันหนึ่งรถแบ็คโฮคันหนึ่งเพื่อดำเนินการหลายอย่างเองแล้วยิ่งเข้าใกล้ปั๊บเดี๋ยวเครื่องจักรไม่ว่างมีการเล่นตัวค่าใช้จ่ายสูงอุปกรณ์เครื่องไม้มือหนักก็คงต้องหาสะสมมาเป็นของกลุ่มเราตรงนี้โอ้ใช้กู้ภัยได้ด้วยเป็นรถเครนก็ดีรถแบ็คโฮก็ดีนะครับมันต้องใช้ในอนาคตเปิดทางแน่นอนการสร้างที่หลบภัยนั้นนะครับความมั่นคงแข็งแรงมีแต่บอกว่าจะไม่พังเลยเหรอถนนจะไม่ติดมันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีพังมันต้องมีเสียบ้างถูกไหมครับธรรมชาติเราสู้ไม่ได้แต่เราต้านทานยันไม่ได้งั้นพอมีความเสียหายปั๊บรถแบ็คโฮไปช่วยรถเครนไปช่วยทุกอย่างมันใช้ประกอบกู้ภัยแล้วก็ลืมครับเดี๋ยวการฝึกครั้งนี้นะครับเราจะยืมรถแผ่นดินไหวมานะครับขอความเห็นจากปอเขามาตั้งให้ท่านไปนั่งในรถที่ผ่านมาครับเปิดที่3วิกเตอร์ที่ให้มันตันพอปั๊บนี่ผมพูดว่าผมขอญาติปล่อยแต่ต่ำ 6.5 ลิตรเซ็นชื่อไว้ก่อนถ้าคุณคิดว่าจะทดลอง6.5 ลิตรเป็นขนาดไหนเอาแค่15วินาทีพอมันจะเวียงคุณไกลขนาดไหนหัวจะกระแทกผนังไหมแขนจะกระแทกล้มหักไหมจะทำยังไงการฝึกครั้งนี้มาลำบากหลายคนบอกว่าทรมานใช่ครับผมจะฝึกทุนลำบากทรมานเพราะว่าคุณต้องเตรียมตัวไว้แต่ของจริงไม่สบายเพื่อนมานอนรีสอร์ทหรูๆมาเปิดน้ำอุ่นอาบได้ไม่มีมาฝึกความลำบากให้คุณรู้ว่ามันลำบากนะแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์มาจริงๆปั๊บมันจะลำบากกว่านี้แล้วคุณจะเอาตัวรอดอย่างไรนี่คือเป้าหมายของการฝึกนะครับวันที่23 24 25กันยายนนี้นะครับรุ่นที่1คงมีแค่2รุ่นนะครับรุ่นที่1คือสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับส่วนรุ่นที่2สำหรับผู้ที่มาสร้างบ้านหลบภัยอยู่ด้วยกันใกล้เคียงกันห้องใต้ดินด้วยกันเนี่ยนี่คือรุ่นที่2คืออีกรูปแบบนึงแต่หนักพอกันนะครับงั้นผมเน้นว่างั้นรุ่นทั่วไปคือ23 24 25กันยายนนะครับรุ่นหมู่บ้านหลบภัยรุ่นที่เราเตรียมความพร้อมไว้คือรุ่นที่13ถึง15ตุลาคมจะรู้แบบกันณจุดนี้ระหว่างที่บรรยายเนี่ยท่านจะชัดว่าแนวสนามเหล็กมันเปลี่ยนเห็นไหมฮะ
จากเอามองเป็นขั้วแดงขั้วบวกเนาะนี่ขั้วลบอ่ะปั๊บมีลบแทรกเข้ามาแล้วว่าใหญ่เข้ามาแล้วครับความเสถียรรุนแรงด้านบนอย่างนั้นไฟฟ้าได้มีการแตกตัวแล้วแล้วพอเรามาดูนะครับการเข้ามาจากนอกโลกใช่ไหมยังชิวๆเหมือนเดิมนะไม่เยอะนะงั้นจะดูนี่ว่างั้นพลังงานจากนอกโลกมาไม่เกี่ยวนะตัดออกพลังงานจากนอกโลกเข้ามาเกิดตรงนี้ปั่นป่วนนี่คือพลังงานจากนอกโลกเข้ามาปั่นป่วนนะครับแต่อันนี้คือพลังงานจากในโลกเรานะครับพลังงานจากตัวแมกมาตัวหินเหล็กล้อมเหลวเองที่ปั่นภายในมีการเคลื่อนไปเคลื่อนมาให้เกิดไฟฟ้าเกิดแม่เหล็กเกิดแรงน้ำถ่วงนี่เป็นการปั่นป่วนผันผวนจากภายในที่ไม่ใช่มาจากลมสุริยะจาก CME แต่ลมสุริยะ CME การระเบิดเอ็กซ์เรย์ระเบิดของ UV ของแกมมามันเข้ามามีผลแล้วมันสะสมมาถึงแสดงออกมาทีนึงนะครับงั้นพอ CME กระทบโลกตูมปั๊บไม่ใช่ว่าต้องเกิดเดี๋ยวนั้นนะครับบวกลบ1วันก่อนเข้ามานี่นะครับก็เกิดปัญหาได้เหมือนกันเข้ามาแล้วไม่เกิดแต่มันผ่านกลางกลางโลกให้แกนกลางร้อนมีปัญหาปั๊บดีดออกมางั้นทุกอย่างบวกลบ1เสมอชัดเจนนะครับจากต้นชั่วโมงกับปลายชั่วโมงนี้เนี่ยการผันผวนเปลี่ยนแปลงอีกนะครับเรื่องของการทำงานนะครับสมบูรณ์ได้ก็ดีนะครับเพราะเดี๋ยวต้องมีการปรับเปลี่ยนกล้องที่นั่นมาเพราะว่าใช้ไม่เกิน20นาทีมันดับไปก็ฝุ่นที่ซื้อมาจากร้านต้องเปลี่ยนอย่างเคสเนี้ยเขาบอกว่าพบพลังงานบนฟ้านะครับขอโทษครับผมจะขยายใหญ่มีการตัดแต่งสีตัดต่อไหมก็เห็นชัดๆเป็นพลังงานจากอวกาศเข้ามาถ้าอยู่ขั้วโลกเหนือโอเคแสงออโรราแสงสีเขียวเราเจอเมฆแปลกๆแบบนี้ครับโอ้โหสนามแม่เหล็กมันรั่วทั้งนั้นเลยแต่คนเราก็ไปคิดอย่างอื่นคือเนื่องจากความไม่รู้ก็ว่าได้นะครับ หรือเมฆการก่อตัวแบบนี้เป็นคอสมิกคลาวด์คือเป็นเมฆที่เกิดจากคอสมิกเรย์เข้ามาตกกระทบชั้นบรรยากาศแล้วเกิดเป็นน้ำในทะเลชั้นใดมีการก่อตัวเราขึ้นไปคอสมิกเรย์มันระเบิดนะครับชั้นบรรยากาศประมาณ3ครั้งเนี่ยตูมตูมตูมแต่ละครั้งเนี่ยทั้งมา1เนี่ยแบบเด็กๆนะระเบิดตูมปั๊บไป12ไอ้12เนี่ยระเบิดอีกทีปั๊บแต่ละตัวเป็น12นึกภาพเลยครับมันจะบานขนาดไหนเยอะมหาศาลนี่คือตัวไฮโดรเจนที่เข้ามาเติมน้ำยังโลกเราครับเราขัดสังเกตครับดูเมฆนะครับดูฟ้าดูฝนครับหรืออย่างเคสนี้นี่เป็นภาพของตำรวจที่ลอสแองเจลิสที่ LA ที่ผมไม่ได้เจอเห็นนั่นเดี๋ยวเฟอร์นันโดอยู่ในเขตถ้าผมจำไม่ผิดก็ใกล้ๆเห็นนะมี UCLA ข้างล่างนี่เดียวมีการปล้นสะดมกันขนาดนี้นะถ้าเกิดเราบอกว่ามันจะเกิดโพชิตนะแต่ไม่รบนะมันนี่หนังครับเนี่ยโอ้โหรับรองได้เลยเทเละเทะครับนี่คือทำไมรัฐบาลทั่วโลกไม่เกินหรอกโอ้ยมันบ้ามันโม้กันไปไม่เกินหรอกทุกคนจะพูดแบบนี้จนถึงนาทีสุดท้ายโอ้ sorry ครับเรา underestimate เราดูต่ำไปข้อมูลต่างๆที่เสนอไปปั๊บนี้นะครับเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เอาจากองค์การนาซานะครับงั้นท่านหลายดูไปเนี่ยงั้นพวกนี้อย่างคิดสภาพเนี่ยชัดเจนว่าอุ๊ยทำไมดาวหางที่ C2017ตัวนี้นะครับทำไมมีหาง2หางน่ะหางนี่ก็มีหางนี่ก็มีอ้าวปกติดาวหางเคลื่อนที่ผ่านนะฮะโต้ลมสุริยะใช่ไหมฮะโต้พลังงานอีกด้านนึงเข้ามาปั๊บเนี่ยทำให้น้ำแข็งละลาย เป็นหาง
เขาว่าดาวหางมันแข็งหมดอ่ะผมเห็นมันแข็งทั้งลูกเลยครับเป็นหางยาวแล้วตรงนี้มาจากไหนอ่ะสีเหลืองนี่นะแสดงว่าแหล่งพลังงานมี2แหล่งถูกไหมครับอันนี้แรงกว่าที่แดงหางเข้มหางยาวอันนี้เบากว่าแต่หางก็ยาวนะแสดงว่ามีดาวฤกษ์หรือแหล่งพลังงานบางอย่างเข้ามาในระบบสุริยะเราใช่ไหมครับถูกไหมครับความชัดเจนบางสิ่งบางอย่างเราไม่เห็นแต่มันต้องเกิดขึ้นจริงๆแน่นอนเหมือนหนังเรื่องมิดเวย์ชัดเจนมากว่าผมจำไม่ได้ว่าใครนะในพลในบอกว่าคุณแน่ใจหรือว่าญี่ปุ่นจะมาบุกเกาะมิดเวย์ตรงนี้หลักฐานพิสูจน์ได้มั้งเขาตอบว่าหลักฐานพิสูจน์จากการประกอบทั่วๆไปเขาต้องการหลักฐานที่แน่นอน solid ไม่มีแล้วทำไมมั่นใจเขายกตัวอย่างว่าเหมือนงานแต่งงานเราไม่รับบัตรเชิญให้ไปร่วมงานแต่งงานแต่ปรากฏว่าขออนุญาตตัวอย่างครับโรงแรมดุสิตธานีมีการจองห้องอาหารไว้มีการโต๊ะจัดเลี้ยงไว้มีการจองดอกไม้ไว้มีการจองเค้กแต่งงานไว้ให้มาที่ดุสิตธานีวันที่11ธันวาคมนี้อย่างเงี้ยอ้าวแต่บัตรเชิญไม่มีอ่ะไม่มีงานแต่งงานแต่มีการจัดทุกอย่างเหมือนงานแต่งงานเรียบเลยมีการจัดโต๊ะเรียบร้อยมีการสั่งจองแขกมามีการทำชุดดอกไม้มีการสั่งอาหารมาสั่งเค้กแต่งงานมาปั๊บนี่คือสิ่งที่ผมอยากบอกท่านว่าแม้เราจะไม่เห็นนิบิรูไม่เห็นอนุนาคีไม่เห็นเนมิซิสแต่ปัจจัยแวดล้อมอย่างเช่นพวกนี้ครับมันบอกเราว่ามันมีจริงแล้วมันกำลังเข้ามาหรืออย่างตัวนี้ตัวพลังงานเข้ามาเห็นไหมฮะจะมีบางส่วนเป็นสองเข้มข้างบนข้างล่างถ้าตัวทิศมีหนึ่งดวงนะครับทำไมตรงนี้มันมีเป็นสองล่ะเห็นไหมฮะบนกับล่างถ้าดวงที่มีเพียงหนึ่งดวงนะครับพวกมวลต่างๆเข้ามาปั๊บเนี่ยจะไม่เป็นแบบนี้นะครับงั้นถ้าทั้งหลายพึงตระหนักให้ดีให้พร้อมนะครับเพราะว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็อยู่ยาวการย้ายที่อยู่การหาที่แหล่งหลักพักพิงนี่อยู่ไปจนตายนะกลับที่เก่าไม่ได้นะเน้นย้ำว่าผมเน้นงั้นคุณจะเลือกอะไรก็ได้แต่เลือกดีๆให้อยู่ยาวๆกลับที่เก่าไม่ได้นะครับเออสมมติว่าพูดไปเออไม่เกิดตอนนี้มันเกิดรุ่นลูกเราไม่เป็นไรหรอกเอ้าแล้วคุณไม่เตรียมไว้ลูกคุณหรือไงถูกไหมครับถูกไหมฮะต้องเตรียมไว้นะครับนี่เป็นภาพคลิปวิดีโอนะครับที่ถ่ายไว้ที่ว่าถึงตัวคอสเวกเนี่ยแล้วนี่คุณแม่พูดมาเตะแซ่เห็นฟ้าเฟอร์เยอะมากเลยนะครับเนี่ยก็ได้ฟ้าผ่ามากภาพอีกดีกว่าผมบอกว่าท้ายปั๊บเนี่ยทำบุญเยอะๆครับบุญช่วยได้มากนะครับก็จะมาจบที่คุณไปรอดหน่อยนึงนะครับเนี่ยพวกนี้ถามว่าสุดท้ายปั๊บนะฮะไม่เพิ่งได้หมดนะครับมันใกล้กับเพื่อนคนที่ไม่ค่อยเชื่อในที่สุดท้ายตะเกียกตะกายมาไม่ถึงเชียงใหม่ไม่ถึงลำปางไม่ถึงเกาะคานะครับเถินนี่น้ำทึบน้ำท่วมถึงเถินนะบอกนะน้ำทะเลกระฉอกถึงเถินคุณหนีมาถึงเถินก็ยังไม่รอดต้องเลยเถินถึงเกาะคามาก่อนผมสรุปมาแล้วงั้นเส้นสายเอเชียสายหนึ่งโอ้โหผมว่ารถติดพบถ้าเกิดช่วงพอชิปเนี่ยคนลาดคนไปน้อยวิถีภาพเอเชียจะมากกว่าอีกสุดท้ายตรงกลางนะครับตรงกลางก็จะดีที่สุดถ้าคุณไม่มีทางไปแล้วคือประกาศให้หนีล่วงหน้า30วันยังเฉยช่างมันสุดท้ายถึง7วันปั๊บโอ้ท่าทางเชียงใหม่ไม่ถึงนั่นเนี่ยหมดสิทธิ์แล้วพระเจ้าบุญของข้อใกล้สุดวิ่งเส้นทางสันติชัยประดานขึ้นมาถูกไหมครับตระบุรีมาใช้บาดาลตรงมาอะไรเนี่ยลืมแล้วเนี่ยไปหนองไผ่ใช่ไหมหนองไผ่เพชรบูรณ์แล้วมาเข้าเพชรบูรณ์แล้วก็มาที่เขาคอก็ใกล้ถึงแต่เส้นทางต้องใช้เข้าออกในการหาอาหารหาน้ำหายาณตอนนี้เป็นการเส้นทางการเกษตรเอาผลผลิตภาพมาส่งขายลูกหลานเรียนหนังสือ
มีหมู่บ้านชาวเขาอาสาสมัครอยู่ซึ่งเคยร่วมรบเพื่อปกป้องประเทศไทยเราครับกับลัทธิคอมมิวนิสต์สมัยก่อนมันแตกกันนะครับพรรคแห่งประเทศไทยสู้กันมานะครับอยู่ตรงนี้งั้นความเป็นทหารเนี่ยมันก็แน่นอนครับต้องช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่มากก็น้อยแต่คนที่ผูกเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับที่ลงกันซื้อถังน้ำไปบริจาคซื้อท่อประปาไปบริจาคซื้อชุดโทรศัพท์ไปบริจาคที่ไฟฟ้าไม่มีใช้นะเนี่ยใช้โซลาร์เซลล์ที่พวกเราบริจาคกันไปนะครับน้ำปลาภูเขามาถังเก็บน้ำไว้เนี่ยที่ผูกเสียบจะได้อยู่ในบ้านด้านดินหน่อยที่ท่านไม่ได้ผูกเสียบก็มีที่ว่างเปล่าอยู่ก็ไปกางเต็นท์นอนได้ไปหาได้ผมไม้ไผ่มาสร้างกระต๊อบได้ในหนังนะโรบินสันครูโซเงี้ยหรือหนังเรื่องอะไรเรื่องที่นะเนี่ยทอมแฮงค์เล่นใครเนาะทอมครูซไม่ใช่ทอมแฮงค์อ่ะทอมแฮงค์มั้งฮะเล่นนั่นน่ะคุณต้องไปสร้างบ้านอยู่ใหม่ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมทุกอย่างไม่เหมือนเดิมเน้นย้ำว่าทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอัพไซด์ดาวน์นะครับจะอ้างว่ามีพระบารมีของพระองค์ใดก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่นะพระพุทธเจ้าบ้านบ้านก็ต้องตายเห็นไหมครับพระเยซูก็ตายท่านนบีมุฮัมมัดก็ตายตายหมดนะวัฏจักรตายรักไม่มีใครหนีพ้นจะเป็นมนุษย์ต่างดาวก็ดีเป็นพูดผีปีศาจสัมภเวสีก็แล้วแต่อินพรหมเทพที่ราชโอชั้นฟ้าที่ผ้าชั้นดินก็แล้วแต่กฎตายรักเกิดมาตั้งอยู่ดับไปมีหมดไปเป็นเทพช่วงหนึ่งเท่าไหร่ก็แล้วแต่ตกสวรรค์ขึ้นไปใหม่ตกมาใหม่ครับเกิดมาตั้งอยู่ดับไปกฎตายรักนี้ใช้กับทุกสิ่งทุกอย่างในอนันตจักรวาลวัตถุสิ่งของจะเป็นหินดินทรายเป็นแร่ก็ล้วนอยู่ในกฎตายรักทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับว่าการตั้งอยู่จะนานจะสั้นการดับไปจะเร็วแค่ไหนจะช้าแค่ไหนการเกิดโดยช้าแต่ต้องมีการเกิดขึ้นมามีการตั้งอยู่หรือคงสถานภาพไว้ช่วงเวลาหนึ่งก่อนจะสูญสลายไปอารยธรรมก็ดีพืชพันธุ์ต้นไม้ก็ดีธรรมชาติดวงดาวทุกดวงพลังงานต่างๆเป็นอย่างนี้หมดเพียงแต่ว่าพลังงานนั้นไม่สูญหายไปจากจักรวาลแต่จะมีการเปลี่ยนรูปเปลี่ยนสถานะนะฮะตัวพลังงานเองก็อยู่ในกฎไตรลักษณ์มีพลังงานตั้งอยู่สถานะไหนตัวนะครับเช่นคุณเอามาเป็นความร้อนความเย็นของแข็งของเหลวตายไปเหมือนน้ำนะครับตัวน้ำเองนะครับเป็นผลึกก็ได้นะผลึกคอร์สแบบแท่งคอร์สเนี่ยที่คุณซื้อกันหรือแบบหินโป่งขามหรือเป็นเพชรอย่างเงี้ยถูกไหมครับแล้วได้เกิดความกดดันสูงทีหนึ่งไอ้ตัวน้ำที่สภาพเป็นของแข็งเป็นผลึกคอร์สเนี่ยมันเกิดแตกตัวมาให้เป็นลิควิดเป็นของเหลวปั๊บเนี่ยงั้นมวลจะมหาศาลจะมากอีกเหมือนกันเห็นไหมฮะศึกษาดูนะครับหลายคนถามว่าเอ๊ะทำไมน้ำเป็นของแข็งได้ยังไงเป็นได้อย่าลืมนะครับขอบคุณไพโรจน์นะครับเดี๋ยวผมจะแชร์หนึ่งครั้งนะครับก็ถนนยาวครึ่งกิโลอ่ะกว่าๆเนี่ยฮะจากตรงนี้เลยนะนู่นครับยาวถึงสะพานข้างล่างนู่นนะที่สะพานข้ามห้วยเนี่ยเราทำไปแล้วอ่ะนั้นถามว่าค่าซีเมนต์ประมาณ 800,000 บาทส่วนค่าเหล็กค่าไม้ค่าแรงงานชาวบ้านช่วยกันซีเมนต์แพงมากต้องสั่งซีแพคขึ้นไปจากแคมป์สนจากแคมป์สนไปเขาหญ้าระยะทางไกลนั้นก็บรรทุกรถเต็ม5คิวก็ไม่ได้ด้วยนะครับแล้วราคาเขาก็ทราบว่าไม่มีลดราคามึงต้องเทมา20เซนน่ะก็ต้องเผื่อรถ6ล้อวิ่งทุกของหนักใช่ไหมครับ5ตัน6ตันด้วยระยะยาวด้วยถ้าเทบาง10เซนก็ไม่ไหวเดี๋ยวก็พังอีกแล้วเดี๋ยวเราทำมาแข่งกับพิบัติภัยด้วยนะตอบเอิร์ทเควกดูหน่อยนะครับ 2,000 กิโลเมตรรายงานจากยูเซอร์คือไม่ทำไมยูเซอร์รายงานมาคือเราตั้งมือถือให้รายงานได้ด้วยนะครับตอนเอิร์ทเควกที่ไหนเนี่ยอ้าวฟิลิปปินส์นะอยู่
ืองอะไรวีแกนนะครับวีแกนนี่ดูรายงานข่าวว่าตามเป็นไหนคืองั้นพอมือถือมีปัญหามันตูมมาปั๊บนี่นะครับมันก็จะมาเกิดขึ้นนี่พอดีนะครับสตอร์มเควสที่ฟิลิปปินส์ดูนี่ก็น่าจะหกขึ้นไปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูอีกทีนึงว่ามีรายงานจากคุณหรือเปล่านะครับดูตรงนี้นะครับคุณธนากรครับคุณโตสายทองชัดเจนนะครับกระสินผงชุกคุณสุกัญญาคุณนิงนิงครับคุณอัญจมณีนิงนิงพร้อมรับมือนะครับคุณนาวินีพิษโรคร้อนตลอดพิษแต่ดุโลกนะครับนะโชคโชคชัชวาลที่ไหนอะแหล่งน้ำมันถูกไหมครับน้ำลายกระบืองั้นลายกระบือนะครับพืชและสัตว์ตายพร้อมกันด้วยความกดดันสูงสุดจึงเกิดปิโตรเลียมแสดงว่าพิษตันโลกนี่ก็อันตรายถูกไหมครับคุณอัญชนานะครับคุณแก้วครับเบาได้เบาหน่อยครับคุณรัศมีนะครับคุณต้อยนะครับใช่ครับคุณพิชาติปีสิบอเมริกาทั้งประเทศไทยโอ้มันมาน่าดูค่ะอุดติดง่ายต้องติดว่าคุณนักการนะครับครับคุณแก้ติดน้ำท่าที่นอนง่ายดีครับหมวกกันน็อกไม่ข้างตัวเลยนะครับจริงๆหมวกที่ใช้ต้องใช้คุมถึงหูถึงหัวนะครับเนี่ยถึงคอด้วยนะครับดีที่สุดเพราะว่าคุณได้ใช้แน่นอนอย่างหมวกกันน็อกก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในบ้านปลอดภัยนะครับต้องเผื่อไว้เพราะว่าเกิดมันสั่นมากๆปั๊บใช่ไหมครับผนังด้านข้างต้องพึงไว้ไม่ให้หนาๆด้วยธรรมดาใช้ไม้อัดหรือใช้โฟมหลบปั๊บเนี่ยงั้นถ้ามันรุนแรงปั๊บก่อนเกิดเหตุปั๊บใส่หมวกกันน็อกก่อนเลยนะครับใส่ถุงมือให้เรียบร้อยนะครับใส่เสื้อหนาหนาเสื้อหนังก็ดีปั๊บเนี่ยกันลมกระแทกไปเนี่ยขนาดเก้าอี้ต้องดีไซน์เก้าอี้แบบเครื่องบินนะยึดได้มีสายผ้าสี่ตัวถ้าเกิดมีเงินพอนะครับน้ำหนาวด้านบนเขาเกิดของอะไรไม่ก็อยู่ได้ครับแต่บอกว่าถามว่าอย่างเคสเนี่ยเขาคอน้ำหนาวเนี่ยอยู่ได้แต่ดูสภาพแบบไหนเป็นประชาชนชั้น2จริงนะผมเน้นว่านั่นการหลบภัยในกระแลปั๊บเนี่ยคุณอยู่แบบไหนครับเป็นแบบผู้เป็นเจ้าของบ้านเป็นผู้อยู่อาศัยหรือเป็นคนพเนจรเนี่ยมันคนละอย่างกันนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะโพสต์ทีนึงอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้คุณได้ประมาณ16ใช่ไหม800,000 บาทไม่อยากพูดเลยว่าฝนตกหนักมากแล้วถามว่าการทำเนี่ยก็ต้องเร่งทำให้จบภายในสิงหาคมกันยายนนี้เพราะตุลาจะหนักกว่านี้ถูกไหมครับแล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวตุลาคนเริ่มทยอยไปแล้วเนี่ยคุณพนโรจน์อยู่ไหนไปเยี่ยมได้ไหมไปเซอร์เวย์ก่อนงั้นทุกที่คุณเตรียมความพร้อมไว้ว่าจะเป็นที่ปลายทางคุณจะเป็นน้ำหนาวก็ดีจะเป็นภูพายก็ดีแล้วแต่ที่คุณเลือกเอานะเพราะว่ามันที่ชอบที่ชอบคุณไม่เหมือนกันคุณต้องทดสอบขนครอบครัวเดินทางไปกับระหว่างทางมีโค้งกี่โค้งข้ามสะพานกิตพานมีต้นไม้ไหมโอกาสดินทลายมีไหมเพราะอะไรต้องสำรวจพื้นที่ก่อนเสมอถ้าคุณไม่เตรียมความพร้อมตายเหมือน13ตุลาเนี่ยงั้นคนที่มาซื้อที่ปลูกบ้านตรงนี้มาก็โครงการตรงนี้คุณต้องใช้เวลาเดินทางใน ที่กำหนด24ชั่วโมงห้ามออกก่อนด้วยนะต้องทำตามแผนออกตรงนี้แล้วจะมาถึงนี้กี่โมงใช้เวลานานแค่ไหนอุปสรรคนานแค่ไหนต้องพาคุณแม่มาพาคุณพ่อมาหรือพาลูกเล็กอุ้มมาหรือพาหมาพาแมวมาเนี่ยระหว่างทางจะทุรักทุเลแวะปั๊มน้ำมันเดี๋ยวคนจะขี้จะเยี่ยวหมาจะขี้จะเยี่ยวแมวจะขี้จะเยี่ยวทำยังไงจะแวะปั๊มไหนนี่บอกว่าปตท.ตัดทิ้งไปนะครับไม่ต้องเข้าปตท.เลยคนเยอะติดขัดเสียเวลาแน่นอนถังน้ำมันสำรองมีไหมถ้ามีติดไว้เลยนะครับไม่จำเป็นไม่ต้องจอดฉี่ถ้าจอดปั๊มมีปั๊บอาจจะปั๊มแบบจอดกระจอกปั๊บจนจะเป็นปั๊มน้ำเชลนะครับจนทุกคนเข้าน้อยนะปั๊มเชลปั๊มบีทีปั๊มบีพีหรือว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันทั่วไปของชาวบ้านเข้าปั๊บออกปุ๊บก็ปั๊บออกปุ๊บรถไม่ติดไม่ต้องแยกซื้อของของกินเตรียมให้เรียบร้อยน้ำให้เรียบร้อยนะครับน้ำมันหาซื้อถังนั้น20 ลิตรก็ได้2 ถัง40 ลิตรแล้วนะครับ
จากระยองมาเชียงรายผมว่าน้ำมันเนี่ยก็ไม่เกินสองถังนะครับที่อยู่กับรถเนี่ยทั่วไปร้อยลิตรสบายๆมากนะครับจากชลบุรีมาเชียงรายร้อยลิตรสบายๆมากถ้าคุณใช้เครื่อง V6 เครื่องเบนซินหรือเครื่องสิบปันดีซีอีกเรื่องนึงนะทั่วๆไปสบายมากงั้นน้ำมันถ้าคุณมีเต็มถังแล้วนะครับมีสำรอง40ลิตรเนี่ยไม่เติมยังได้เลยทดสอบดูน้ำมันไต่ปั๊บมารถแวนกลิ่นน้ำมันตลอดทางเหมือนทำไงดีเนี่ยรถเก๋งกระบะหลังไม่เป็นไรถ้ากลิ่นน้ำมันรั่วมาทรมานไหมรถพลิกอัพไปท้ายสบายเลยงั้นปัญหาที่เจอมาปั๊บคุณจะเจอของจริงเพื่อเตรียมพร้อมในการแก้ไขมาฝึกเพื่อรับสถานการณ์จริงๆจะเป็นการลอยตัวก็ดีการไต่เชือกก็ดีคุณน้ำหนักอ้วนเยอะแต่คุณต้องลอยตัวทำยังไงอ่ะมันต้องหนีมันหนีก็ตายอ่ะระหว่างนี้เจ็บบ้างทรมานบ้างนะครับนิดๆหน่อยแขนแปรโน่นแล้วแต่ช่วยชีวิตรอดฝึกไว้นะครับเจองูเนี้ยจับยังไงมันต้องจับมันต้องงูหนีมาในบ้านเราเนี้ยเฮ้ยจะวิ่งหนีไปไหนเนี้ยจะไปตามกู้ภัยใครจะมาไม่ทันแล้วอ่ะจะจับงูยังไงใช้มือจับเหรอใช้เชือกกล้วยมัดหรือใช้อะไรจับมันวิธีการนะครับต้องสอนนะครับโทษนะครับขนุนเนี่ยยังสอนไปแล้วเลยนะครับจับงูยังไงงูเห่าด้วยนั่นน่ะงูเห่าด้วยนะครับนะวิธีการมีหลายอย่างมองหารอบตัวได้ใช้ได้บ้างอย่างผมที่สั่งซื้อครีมจับงูต่างหากนะครับมา3ตัวเลยนะไว้3ที่จับงูนะครับนี่เบื้องต้นนะแต่ครีมจับงูคุณต้องเป็นด้วยนะเพราะคุณต้องจับตัวงูด้วยนะคุณขี้ผัวปักต้องจับหางขึ้นด้วยคุณกล้าจับงูเห่าไหมให้มันแน่นได้ยื่นไปเนี่ยนอกตัวคุณเนี่ยงูเห่ามันขึ้นมาฉกคุณไม่ได้นะแต่ต้องให้แน่นๆ นะคุณทำได้ไหมล่ะเห็นไหมถ้าทำไม่ได้ทำยังไงการดับไฟใช้นิ้วมือเปล่านิ้วโป้งดับเตาแก๊สใช้ผ้าดับไฟไม่มีผ้าถอดเสื้อดับไฟทำไงเสื้อไนลอนติดไฟง่ายดับไฟเร็วๆทำได้ถ้าเกิดดับช้าเสื้อติดไฟลุกต่ออีกหลักการพื้นฐานนะครับแล้วก็เรื่องหลายๆอย่างครับและการเดินป่าคืนขึ้นในป่าคือมันต้องฝึกกันไว้ถ้าคุณไม่มีน้ำคุณไม่มีไฟทำยังไงแล้วก็ยังมีการสอนใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆที่คุณต้องใช้จะจัดไว้ให้นะครับก็เดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าก็จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งนะครับขอบคุณนะครับคุณแก้วนะครับที่บอกว่าเราเน้นว่าทุกคนต้องตายแต่ตายอย่างแบบว่าเวลาลำบากอึดอัดทรมานไม่เอานะครับหลายคนด้วยความเคารพครับขนาดพระแท้ๆเวลามีภัยมาโอ้ยอาตมาทำใจได้พายว่าพระวิ่งก่อนเพื่อนเลยถึงว่ามีนะครับพระก็คนถูกไหมครับงั้นไม่รู้ดิผมว่าถ้าตามใดยังไม่บรรลุอรหันต์หรือจะโทษครับอาจจะไม่ถูกแล้วนะสถาคามีอย่างนั้นแต่นะครับผมเชื่อว่าท่านตบะแตกแน่นอนไม่อยู่จริงฮะขอจริงไม่อยู่เนี่ยเหมือนยิงปืนความประลบครับผมเคยโดนช้าผมแต่ก่อนนี้เป็นก็ได้ถึงสไนเปอร์เก่าเนี่ยระยะยิงผมคือ800หลามั่ง 1,500 หลามั่งยิงเป้าไกลเป็นหลักนักเป็นมักไม่ปืนทีมชาติมาจะมาแข่งกับผมอย่างนี้มาว่านี่มาคุณเจ๋งหรือเปล่าเจ๋งขาตัวไหนสิคุณง้างขึ้นมาคุณมานั่งแรงนั่งเนี่ยตุ้มตุ้มตุ้มโอ้โหเต็มร้อยแต่สำหรับผมเนี่ยนะครับที่ฝึกยิงปืนมานะตอนนี้ต้องมีแต่โทษครับตุ้ม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 ระเบิดมาผมเอามั่งเนี่ยถ้าผมทำแบบคุณเงี้ยผมแพ้คุณถ้าทำแบบผมแหละผมปืนผมก็บอกครับยิงข้างผมเข้าตุ้มตามตุ้มตามคุณยิงให้ถูกดิไม่เข้าเป้าเลยครับงั้นในการฝึกและการจริงมันคนละอย่างกันนะครับนะอาจจะเป็นนักแม่นปืนแต่ในเหตุการณ์จริงๆปั๊บคุณมันเล็งไม่ได้อ่ะมุดตัวหลบข้างหน้าท่านนอนขวางไว้แล้วก็นอนตรงอะไรอย่างปั๊บใช่ไหมฮะแล้วเสียงตุ้มๆๆๆมาปั๊บเนี่ยสมาธิสำคัญสติสำคัญตอนนั้น
นี่คือสิ่งที่จะฝึกนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็คงมีการใช้อาวุธปืนมาเกี่ยวข้องเหมือนกันว่าฝึกกันว่าปืนมีอะไรบ้างการใส่ลูกอะไรบ้างเพราะท่านอาจจะต้องยิงคนที่มาปลุกปล้นท่านคนร้ายจะบุกอาหารท่านอาจจะมาข่มขืนลูกสาวท่านข่มขืนเมียท่านแล้วแต่ปั๊บเนี่ยปัญหาเรื่องคนคือปัญหาใหญ่จะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ให้เกาะกลุ่มกันอย่างน้อย100คนขึ้นไปนะครับอย่างน้อย100คนขึ้นไปสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าไงครับแบ่งหน้าที่กันใครเป็นฝ่ายพยาบาลใครดูแลเด็กเล็กเด็กโตคนแก่ใครทำอาหารใครป้องกันถูกไหมครับใครสื่อสารต้องมีคนเยอะนะครับน้อยกว่าร้อยกลุ่มที่น้อยกว่าร้อยคนส่วนมากจะถูกละลายหมดไม่หมดละลายหมดไม่เหลือเท่าไหร่แล้วไปสร้างบ้านเดียวเงี้ยโอ้สร้างทุกอย่างดีหมดมีครอบครัวกัน5คน10คนนี่หมดตัวมากไม่รอดครับสุดท้ายโดนกล้นถ้าคุณไม่ออกมาเขาเผาอะเขาเผารอบบ้านคุณทำไงอะคุณไม่มีใครช่วยอะแต่อยู่ในกลุ่มก็ใหญ่ๆมันเหมือนหมู่บ้านหมู่บ้านนี้หมู่บ้านมันวิทยุช่วยกันได้ถูกไหมครับแล้วถ้ามี5กิโลเมตรเนี่ยมีสื่อสารได้หมดผมบอกว่างั้นวิธีสำคัญนะครับวอกกี้ท็อกกี้ก็เน้นย้ำว่าวันยี่ห้อผมใช้มาแชลมันหลักว่ามันทนอึดใช้ได้นะครับงั้นคุณจะใช้ได้และตามใจคุณตามศักยภาพคุณนะครับผมอย่างตัวเล็กเข้าพื้นที่มันก็ใช้ตัวเล็กหน่อยสองข้อผีเหมือนกันถูกกว่านะครับเบากว่าเล็กกว่าแต่ถ้าเบากว่าเล็กกว่าปั๊บการสื่อสารก็ต้องน้อยกว่าด้วยถูกไหมครับงั้นก็จำกัดจาวอากาศด้วยหลายๆอย่างงั้นแนะนำมาแชร์เพราะใช้มาดีห้องมันทนกับเพื่อนเนี่ยมันถึกใช้ได้ตกกระแตกก็หลายทีนะครับก็กันน้ำใช้ได้นะเอาถุงพลาสติกสวมนะครับถอดจาวอากาศออกก่อนนะครับถุงพลาสติกใส่นะครับถุงแกงในธรรมดานะครับแล้วก็บิดเข้าไปปั๊บนะครับหนังยางรัดนี่หนึ่งในยังรักโอ้โหใช้กู้ภัยมานะครับตั้งแต่ปีไหนเนี่ยปี54แล้ววิทยุสื่อสารต้องมีอย่างในตัวหมู่บ้านเรานะครับผมต้องวางสายสื่อสารด้วยนะเพราะว่าช่วงที่มีปัญหาดังใดปั๊บเนี่ยวิทยุใช้ไม่ได้มีขึ้นรบกวนมันจะฟี่ฟ้าโอ้มีปัญหาแน่นอนวิทยุหมดขึ้นมันรบกวนใช้ไม่ได้แน่นอนสื่อสารรู้เรื่องเกิดใครขึ้นมาปั๊บช็อกขึ้นมาขาดยาที่มีปัญหาปั๊บเนี่ยต้องมีโทรศัพท์ที่เดินสายธรรมดาพ่วงภายในด้วยเดินสายระหว่างบ้านแต่หลังถูกไหมครับมีปัญหาก็กดโทรหาได้กดโทรหาได้เพราะสายโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อระหว่างบ้านแต่สำคัญที่สุดในการช่วยเหลือกันงั้นเราต้องแบกปัญหาที่เกิดขึ้นมาว่าปัญหาจากอะไรบ้างแต่แก้เป็นช่วงเวลานี้นะวิทยุใช้ไม่ได้ใช้สายโทรศัพท์นะยูได้ปั๊บวิทยุไฟฟ้าใช้ไม่ได้ปั๊บแผงโทรทัศน์เก็บไว้ขึ้นมากลางไฟฟ้าไม่พอจะแชร์กันยังไงให้สื่อสารกันได้แสงสว่างกับการสื่อสารสองอย่างนี้สำคัญที่สุดคนกลัวความมืดคนกลัวเหงากลัวขาดเพื่อนกลัวช่วยใครไม่ได้งั้นการสื่อสารสำคัญที่สุดทำไมผมต้องมีวิทยุเยอะทำไมรถผมเสาอากาศมี 4-5 เสาครับทำไมต้องมีการจัดสอบเอาใบปฏิบัติวิทยุขั้นกลาง HF มาให้อาจารย์คันชิตจามนมาช่วยจัดให้แต่ก่อนนี้เพราะเราต้องสื่อสารต่างประเทศทั่วโลกด้วยครับต้องสื่อสารไปที่ฟินแลนด์ซาวด์แอฟริกาซิดนีย์เพิร์ธนะครับที่ใช้วิทยุเป็นขึ้นสั้นเนี่ยเรียกว่าขึ้นสั้นใน HF เนี่ยสะท้อนไปชั้นบรรยากาศลงมาต้องคำนวณว่าสะท้อนอีกครั้งให้ไปถึงอลาสก้าสะท้อนถึงซานฟรานซิสโกสะท้อนอีกครั้งถึงลอนดอนผมก็มีตัวนี้ด้วยนะครับต้องมีคนโลกใต้ตอนนี้เปลี่ยนไปทางแบงค์มั่งต้องรู้ข้อมูลยิ่งมากเท่าไหร่นะครับยิ่งทำให้ความปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นข้อมูลมากเท่าไหร่ถ้าไปเตรียมการป้องกันได้มากเท่านั้นงั้นพวกนี้ครับมาศึกษากันแล้วแบ่งหน้าที่กันเรื่องของพลังงานทั้งมืดและสว่างมีถูกไหมครับพลังงานมืดใครจะมาแก้คุณนะคุณใครไม่ใช่เรื่องผีก็เตือนคุณแต่ผมเชื่อเพราะผีพลังงานอย่างนึง
คนเราสื่อสารกับผีได้เพราะว่าผีปรับความถี่ให้เท่าความถี่เราคนทั่วไปมีความถี่เดียวคนที่ฝึกจิตสมาธิมีหลายความถี่เหมือนเครื่องวิทยุปรับความถี่ได้รับช่อง3ช่อง7ช่อง9ได้รอบตัวคุณเนี่ยมันเงียบไม่เงียบเนี่ยเปิดทีวีดิครับโอ้โหทำไมมีหนังโป๊ก็มีพระเทศก็มีหนังบู๊ก็มีวิทยุมาตั้งปั๊บเปิดมีเพลงทุกอย่างเลยพลังงานไฟฟ้าความถี่รอบตัวไปหมดเลยคุณรับไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันไม่มีงั้นในหน้าของปริยศาสตร์มนต์ดำมันก็ได้แต่ผู้บิดพิศาสตร์มันเปิด3โลกก็ต้องมีหมดนะครับมีวิทยาศาสตร์มีไสยศาสตร์มีพุทธศาสตร์ทุกอย่างต้องทำงานเป็นองค์รวมกันนะครับวิทยาศาสตร์นำก็ไม่ได้ไสยศาสตร์นำก็ไม่ดีพุทธศาสตร์นำมากก็ไม่ได้เหมือนกันทำไมพุทธศาสนามากไม่ได้คุณยังมานั่งนะฮะข่มจิตข่มใจคิริโอตปะใช่ไหมขันติอะไรนั่นมีคนจะมาปล้นบ้านคุณจะมาเผาบ้านคุณนี่คุณมาคิริโอตปะได้ยังไงขันติได้ยังไงครับงั้นนั่นจุดนั้นพุทธศาสนาต้องหยุดต้องมีคนบางคนยอมตายยอมบาปเพื่อให้คนอีกหลายคนขึ้นสวรรค์และอีกหลายคนลงนรกอาจจะพร้อมเราเหมือนที่คุณก้อยบอกว่าพี่นุ้ยทหารตำรวจฆ่าคนตายก็บาปนะไม่บาปนะก็มีนรกของทหารตำรวจเหมือนกันนะที่ไปฆ่าเขาตายอ่ะถึงแม้ตายในหน้าที่ก็แล้วแต่ไม่เจตนาฆ่าแต่ว่ามันก็เป็นบาปถูกไหมครับไม่อยากบาปหมดเนี่ยแล้วใครจะเสี่ยงบาปเนี่ยมีคนอยากขึ้นสวรรค์เนี่ยแล้วใครจะเป็นคนคอยส่งคนคอยกันให้พวกคุณปลอดภัยทำสมาธิได้ขึ้นสวรรค์ได้ถ้าไม่มีคนคอยกันไปถึงตัวคุณก็จะมาข่มขืนไม่ชี้แค่ล่ะอโหสิอโหสิอโหสิโอ้โหลูกสาวโดนปั้มโอ้อโหสิเออกำไรกำมันนะโอ้โหสินะเออกำไรกำมันนะไม่มีทางครับไม่มีทางจำไว้เลยนะไม่มีทางงั้นต้องมีทุกรูปแบบในการรวมกันเราอยู่แยกกันเราตายเห็นไหมครับสร้างถนนนะครับของคุณไพโรจน์ที่เขาขอเขาย่าบัญชีนี้ก็ขอบคุณทั้งหลายล่วงหน้านะครับที่ตลาดเงินมาร่วมด้วยช่วยกันก็ที่ผมพูดไปวันนี้นะครับถ้าเกิดไปทำร้ายจิตใจท่านให้เกิดจิตตกแล้วก็คิดมากผู้สร้างก็ขออโหสิกรรมให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมคือว่าเป็นวิชาการเป็นความรู้ไม่ได้จิตนาให้ทั้งหลายจิตตกหรือคิดมากหรือฟุ้งซ่านให้เป็นทุกข์ถ้าคิดว่ามันเป็นทุกข์มันไม่ดีแล้วนะครับก็อย่าติดตามผมแต่ถ้าติดตามแล้วเนี่ยสามารถไปประยุกต์ใช้ไปปรับตัวเพื่อรับมือภายภาคหน้าได้นะครับกุศลที่เกิดจากท่านนี้ก็ยกให้ครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนมานะครับทุกคนทุกรูปทุกนามสวัสดีครับ